คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเหล่าขุนพลกิเลนพยองทั้ง7รายนะฮะที่งานกาล่าดินเนอร์ขอบคุณพี่ๆสปอนเซอร์ใจดีเมื่อวันศุกร์ที่2พฤศจิกายนนั้นพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างกับรางวัลที่เขาได้รับมาครับไปพูดคุยกับผู้เล่นทั้ง7เลยดีกว่าครับกับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมยังรุ่งนะครับก็รางวัลนี้ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งทีมทั้งโค้ชที่โหวตให้ผมครับก็เราจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะใช่ก็หวังว่าภายข้างหน้าจะเป็นตัวหลักของทีมให้ได้ครับครับก็ขอบคุณคนที่ช่วยเลือกให้นะครั้งแรกหรือเปล่ารางวัลครั้งแรกครับนะผู้เล่นพัฒนาการยอดเยี่ยมก็จะพัฒนาการต่อไปเรื่อยๆนะก็ปีหน้าก็หวังได้รางวัลอื่นๆด้วยเล่น2-2ตลอดทั้งฤดูกาลครับก็ดีใจครับดีใจก็ไม่คิดยังไม่รู้จะได้รางวัลนะก็ได้ก็ตกใจเหมือนกันก็ดีใจก็ไม่ต่างครับเพราะว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่ก็มองว่าอย่างนั้นจริงๆว่าปีนี้เป็นปีที่ดีของแปะมากๆนะครับก็ได้เพื่อนร่วมทีมมากกว่าครับที่ช่วยกันเล่นแล้วก็ผมก็แค่ทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็พอดีเห็นในสนามบ่อยมั้งครับก็เลยครับI feel great. Many times I tell you I feel great, and this is something special for me. First season, we take this trophy. I repeat a million times, but the best foreigner player. I give everything this year, but I know I can show many things more, and I can play better. And for these 9 months, individually. I make many things with my teammates, and I'm happy because we have the best player in Thailand. This is Mui, and best goalkeeper, best last line midfield. I don't know, and this is it. Now I go to 1 month and half. We have a break and to be ready and to come back and be ready for start of the season. One more time, big thanks for the fans, Copen Cup, for everything, and see you next year. Thank you. นักเตะทรงคุณค่าขอบคุณมากพี่ดีใจด้วยปีนี้ได้ด้วยปีที่แล้วได้ด้วยปีนี้ได้ด้วยดีใจมากๆเลยครับก็ทรงคุณค่าจริงๆเล่นเวลาให้เราตามหลังก็มีดาโน่แหละมาช่วยตลอดใช่เจ้าดีใจตาเล่นมิทูเล่นซูน่าเล่นอะไรก็ได้ดาโน่ชอบเล่นบอลนะวันนี้เขามาให้เนี่ยดีใจมากๆก็รู้สึกดีใจครับก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่วันนี้ผมได้รางวัลนี้ครับมาขอบคุณแล้วก็พยายามที่จะทำตัวเป็นคนดีทั้งในนอกและในและนอกสนามครับผมก็แล้วก็พยายามที่จะพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับก็ขอบคุณจริงๆสำหรับรางวัลพบลาบอดครับขอบคุณครับก็ดีใจครับผมว่าไม่ใช่ผมยอดเยี่ยมหรอกผมว่าเป็นทีมมากกว่าที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าผมไม่ได้เล่นคนเดียวผมเล่น11คนแต่ว่าก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยทำให้ผมมีค
ผลงานที่ดีแต่ว่าเพื่อนร่วมผลก็เพื่อนร่วมทีมทุกคนก็ทำผลงานได้ดีคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงปิดฤดูกาลนะฮะแต่ว่า MTUTD.TV ก็ยังคงมีเรื่องราวมานำเสนออยู่ตลอดนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ตามช่องทางหลักที่ชมอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น MTUTD.TV Facebook ของสโมสรรวมไปถึง YouTube นะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับสาวกกิเลนพยองได้รับรู้ข่าวสารทุกๆวันเหมือนเคยครับ